ทาตัวนะคะเอามาทาหน้าได้หรือเปล่ามีคนถามมาเยอะมากสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้หวานจะมาตอบคำถามนะคะที่หลายๆคนถามมานะคะว่าครีมทาตัวสามารถใช้ทาหน้าได้หรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่สามารถนำครีมทาตัวมาทาหน้าได้นะคะเหตุผลที่ไม่สามารถนำครีมทาตัวมาทาหน้าได้นะคะเพราะว่าครีมทาตัวเนี่ยออกแบบมาเฉพาะผิวกายใช่ไหมคะซึ่งผิวหน้ากับผิวกายเนี่ยมีความละเอียดอ่อนต่างกันนะคะอย่างผิวหน้าเนี่ยจะบอบบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยเวลาเราเป็นสิวก็เป็นสิวที่หน้าเยอะกว่าที่ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผิวหน้าของเราจะบอบบางมากๆถ้าเกิดเรานำครีมทาตัวมาทาหน้านะคะอาจจะเกิดสิวอุดตันอาจจะเกิดอาการแพ้ต่างๆได้นะคะครีมทาตัวมันออกแบบมาให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมันหนักมากกว่าครีมทาหน้าถ้าเกิดเรานำครีมทาตัวมาทาหน้าเนี่ยมันจะหนักผิวมากเกินไปเพราะนอกจากที่จะเกิดสิวอุดตันแล้วนะคะมันยังทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่ควรนำครีมทาตัวนะคะมาทาหน้านะคะแต่ว่าสามารถนำครีมทาหน้ามาทาตัวได้นะเพราะว่าครีมที่ออกแบบมาที่หน้าเนี่ยมันจะมีความอ่อนโยนกว่านะคะสามารถทาตัวได้แต่ว่ามันจะราคาแพงไงเคยสังเกตไหมว่าครีมบำรุงหน้าเนี่ยจะราคาแพงกว่าครีมทาตัวนะคะเพราะว่ามันต้องแบบมีวิจัยนู่นเนี่ยนะคะว่าแพ้ไม่แพ้นะคะเกิดการอุดตันไหมหนักผิวจนเกินไปไหมวิธีการผลิตของเขาก็จะละเอียดอ่อนกว่านะคะมันก็เลยแพงนั่นเองแต่ถ้าเกิดถามจริงๆว่าใช้ครีมทาหน้าทาตัวได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าจะเปลืองเงินเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเขาออกแบบมาทาหน้าก็ทาหน้าไปนะคะเขาออกแบบมาให้ทาตัวก็ทาตัวไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดที่จะนำครีมทาตัวมาบำรุงหน้าอยู่นะคะไม่แนะนำนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย